สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออแกไนซ์แสบหลอกเจ้าอาวาสวัดย่านไซน้อยจัดงานสุดท้ายเช็ดเงินลอยนวลเมื่อเวลา 21:00 นวันที่ 28 ธันวาคม 65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากพระครูนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตว่าถูกนายทองแดงสงวนนามสกุลซึ่งเป็นออแกไนซ์จัดงานหลอกว่าจะเข้ามาดำเนินการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับวัดพร้อมเก็บค่าใช้จ่ายของพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทสุดท้ายหายเข้ากลีบเมฆบางรายหนักสุดถึงขั้นต้องขายรถหรูเอามาใช้หนี้โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคม65ถึงวันที่3มกราคม66โดยวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาร้านค้ามีเพียงแค่4-5ร้านญาติโยมที่เข้ามาทำบุญแทบจะไม่มีเจ้าอาวาสบิณฑบาตขอให้ออแกไนซ์คนดังกล่าวเข้ามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนายเอเจ้าของรถแห่กล่าวว่าทางออแกไนซ์เข้ามาขอทางวัดจัดงานแต่เทงานวัดไม่เอาไฟไม่เอามหรสพให้หลอกหลวงพ่อทำสัญญาหลอกให้ตนขับรถไปส่งของและไม่ให้เงินซึ่งหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็โดนกันหมดมีการจ้างนักดนตรีมาซึ่งทางวัดก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินเองแต่ความจริงแล้วต้องเป็นออแกไนซ์ที่ต้องจ่ายเพราะทางวัดไม่ได้เป็นผู้หามาและออแกไนซ์ได้รับปากเรื่องการจัดงานมีหนังสือสัญญาซึ่งตนก็โดนเช่นกันเสียหายประมาณ 10,000 บาทมีการโทรติดต่อออแกไนซ์มาโดยตลอดแต่ไม่มีคนรับสายหลวงพ่อก็ช่วยโทรไปหลายครั้งก็ไม่รับหลังจากนี้ตนจะเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะไปบุกบ้านออแกไนซ์คนนี้ตนแค้นมากและอยากจะฝากถึงเขาว่าถ้าทำหนังสือสัญญาต้องทำให้รอบคอบและมีความรับผิดชอบก่อนที่เขาจะมาทำสัญญาเขาได้ไปหลอกพระที่วัดอื่นให้มางานนี้หลอกเงินไปจำนวน 5,000 บาทซึ่งตนไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกมันบาปกรรมอยากให้กลับมาเจรจากันที่วัดหรือโทรติดต่อมาเพราะค่าใช้จ่ายในงานใช้ราคาสูงมากวัดจะต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างตนสงสารหลวงพ่อซึ่งตอนนี้หลวงพ่อต้องดำเนินงานต่อไปแต่ก็ไม่มีญาติโยมเข้ามาเที่ยวมีแต่กรรมการวัดและพระที่ร่วมงานดนตรีที่จ้างมาและหนังกลางแปลงก็ไม่มีคนมาดูทนายป้องกล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร้องเรียนมาทางตนให้ลงพื้นที่มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกออแกไนซ์เจ้าหนึ่งจะมาจัดงานวัดและมีร้านค้ามาลงมาทำสัญญาทางวัดเลยหลงเชื่อคิดว่าจะมีสิ่งที่เขียนไว้ตามสัญญาแต่วันนี้เงียบเหงาไม่มีอะไรเลยในช่วงบ่ายวันนี้ทางวัดต้องโกลาหลโทรหาศิษยานุศิษย์เพื่อให้มาช่วยกันนำร้านค้ามาลงเนื่องจากโดนออแกไนซ์เทงงานจากที่ตนฟังข้อเท็จจริงทราบว่าทางออแกไนซ์น่าจะเป็นแก๊งหลอกลวงมาช่อโกงเนื่องจากสิ่งที่เขาพูดไว้ไม่มีเลยทางวัดต้องมาจัดเตรียมเองร้านที่ทำไฟและร้านค้าหลายร้านที่ถูกเรียกเงินมัดจำ 3,000 ถึง 5,000 บาทออแกไนซ์รับปากว่าจะมาทำงานทางวัดต้องจัดแจ้งเองโปรโมทว่าจะมีรถแห่มีป้ายไวนิลแต่ก็ไม่มีเลยตามกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องของการช่อโกงมาหลอกจะมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ไม่มีทำให้ทางวัดเสียหายร้านค้าเสียหายทางกรรมการวัดต้องออกเงินส่วนตัวและนำเงินของทางวัดมาลงงานเพื่อให้เกิดงานวันนี้ในวันพรุ่งนี้จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและคณะกรรมการวัดไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงที่สถานีตำรวจภูธรไซน้อยส่วนของวัดต้องออกเงินเองเพื่อจัดงานเพราะถ้าไม่ออกเงินไปก่อนงานก็จะไม่เกิดส่วนร้านค้าที่ต้องไปวางมัดจำล่วงหน้ากับเขาแล้วไม่ได้ขายของสามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายและสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ